กินร้อนช้อนตรูแยกกันอยู่เราไม่ตายแม่ฝรั่งเศสไม่ตื่นตื่นจากต้นอาหารนั่นจะแย่งทิชชู่กันทำไมลูกยังเล็กแม่ตายไม่ได้อะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เดือนมีนาค่ะโคโรนาไวรัสแบบรุนแรงมากที่ฝรั่งเศสเป็นอันดับ3รองจากอิตาลีแล้วก็สเปนนะคะยอดแม่กลัวมากคนฝรั่งเศสนะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบย้อนแยงเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่กลัวก็เหมือนไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเป็นไข้หวัดชนิดนึงเป็นไวรัสชนิดนึงแต่เขาบอกว่าหน้ากากหาซื้อไม่ได้แต่อันนี้เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าประธานาธิบดีมาครองนะคะสั่งเก็บหน้ากากหมดค่ะหน้ากากทุกชิ้นจะให้ priority กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ติดเชื้อนายบอกว่าไม่กลัวแต่กักตุนอาหารแล้วนะคะบางเมืองนี่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตเรียบแบบชั้นโล่งเตียนเจลแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยราคาพุ่งไป 700% นะคะเมื่อก่อนจากขวดเล็กๆนะคะขวดนึงแค่ 2-3 ยูโรตอนนี้ขวดนึง25ยูโรแต่ในที่สุดนะคะรัฐบาลก็ออกมาเบรกเอียดและก็อนุญาตให้บรรดาฟาร์มาซีนะคะหรือว่าร้านขายยาต่างๆเนี่ยซึ่งเขาสามารถที่จะผลิตออกมาขายได้นะคะแต่ราคาก็ยังแพงอยู่แล้วก็ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยหาไม่ได้แล้วค่ะหาเกลี้ยงเลยข้าวสารอาหารแห้งอันนั้นคนเอเชียซื้อเนาะข้าวสารก็คือว่าบางห้างนะคะหมดไม่เหลือค่ะสำหรับฝรั่งนะคะก็จะซื้อบรรดาสปาเกตตี้ค่ะเส้นสปาเกตตี้เส้นพาสต้าต่างๆนะคะบางเมืองนี่ก็คือแบบเกลี้ยงแผงเลยค่ะนี่คือเส้นทางในการไปช้อปปิ้งของเรานะคะเปล่าค่ะคือว่าพาลูกออกมาเดินเล่นตอนเช้าด้วยนะคะแล้วก็จะเอาขยะไปทิ้งค่ะซึ่งเป็นขยะอลูมิเนียมนะคะก็จะต้องแยกทิ้งออกมาแล้วก็ไม่มีถังขยะใกล้บ้านก็จะต้องเอาไปทิ้งไกลบ้านหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ได้จัดไว้ให้ใกล้บ้านนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเราเนี่ยอยู่กึ่งเมืองกึ่งต่างจังหวัดแล้วก็ว่าแถวบ้านเนี่ยค่ะมีซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ครบทุกซูเปอร์มาร์เก็ตคาฟูอัลเตอร์มาเช่ลีเดลครบค่ะคือครบบางทีก็เลือกที่จะแบบช้อปปิ้งในร้านบีโอนะคะหรือว่าร้านออร์แกนิกนะคะซึ่งจะอยู่แถวบ้านก็คือจะเดินมาซื้อเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยจะพาไปซื้อแอปเปิลค่ะซึ่งเป็นแบบโดยตรงจากผู้ผลิตเลยนะคะเขาก็จะเอามาขายอาทิตย์ละครั้งค่ะคือก็จะเอามาเขาก็จะขนมาเป็นแบบรถบรรทุกเลยค่ะแล้วก็มีแอปเปิลให้เลือกแบบหลายพันมากเลยค่ะกับธรรมชาติแบบนี้ก็แบบหายเครียดเรื่องโควิด-19 เหมือนกันนะคะต้นใหญ่มากขอพลังธรรมชาติในการสู้ไวรัสถามว่าแม่กลัวไหมตอบเลยค่ะว่าพานิคมากระดับ9ระดับ10ทะลุเลยแตกยังคุมสติได้อยู่ คือยังไม่ไปกวาดของกินจากชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะแต่คืออยากจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นนักสะสมอยู่แล้วค่ะคือจะซื้อของมาตุนไว้ที่บ้านเป็นประจำอยู่แล้วก็คือตอนนี้คือไม่มีที่เก็บไม่มีที่จะซื้อเพิ่มที่แล้วก็คือไปซื้อข้าวสารมาแล้ว10กิโลแล้วก็ยังมีข้าวสารเก่าที่ขนมาจากเมืองไทยรวมๆแล้วดิฉันมีก็ประมาณ20กิโลกรัมค่ะดิฉันต้องรอดคนไทยนะคะขาดข้าวไม่ได้ค่ะจะกินอะไรก็ตามจะต้องมีข้าวด้วยอันนี้ก็ล้อเล่นค่ะบรรดาเจลแอลกอฮอล์ต่างๆอะไรเงี้ยหาซื้อไม่ได้แล้วอีฉันก็ไม่ซื้อค่ะอีฉันซื้อแอลกอฮอล์เลยค่ะ 70% เวลาไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะเอาแอลกอฮอล์ค่ะบีบใส่ทิชชู่แล้วก็เช็ดรถเข็นค่ะคุณรู้ไหมคะว่าใน1วันมีคนจับกี่คนเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคมากแค่ไหนและที่สำคัญนะคะอย่าเอาลูกนั่งบนรถเข็นค่ะคือจะเห็นบ่อยมากฝรั่งอะนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาลูกนั่งบนรถเข็นหรือเปล่าอยากจะบอกไว้ว่าไม่ควรค่ะวันนึงมีเด็กกี่คนนั่งอยู่บนรถเข็นคะนั้นคิดดูค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แบบงงใจฝรั่งมากนั่นก็คือจะแย่งทิชชู่กันทำไมแบบจะตบตีแย่งทิชชู่ทำไมนี่นะคะถังขยะทั้งขยะทิ้งสิ่งต่างๆนะคะก็จะมีทิ้งขวดแก้วเป็นสีเขียวสีเหลืองจะทิ้งเป็นแบบกระดาษแล้วก็อันนี้จะทิ้งสีฟ้าจะเป็นทิ้งพลาสติกนะคะแล้วก็สีฟ้านู่นเล็กๆนู่นนี่แหละก็คือจะทิ้ง
อลูมิเนียมแล้วก็อันนั้นนะคะปึ๊บปึ๊บทิ้งเสื้อผ้าค่ะให้คุณสามีไปทิ้งนะคะนี่ค่ะสีน้ำตาลสำหรับทิ้งเสื้อผ้านะคะก็จะใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะมีแบบไอเนี้ยคานผลักให้เสื้อผ้าลงไปนะคะล้างมือนะคะนี่ค่ะรถเขาขนมาจากในแอลเขาก็จะแบบขนใส่รถมาขายที่นี่นะคะนี่นะคะลาป้อมเดซเซลน้ำปอดทุบพองมีให้เลือกเยอะเลยนะคะร้านออร์แกนิกแถวบ้านนะคะก็นี่ค่ะจะซื้อลูกแคร์ไปให้คุณลูกนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งที่ฝรั่งเศสนะคะจะต้องเอาถุงมาใส่เองเด้อนะคะเพราะว่าอย่าบอกแล้วว่ามีร้านออร์แกนิกแถวบ้านซึ่งแบบเห็นเลยค่ะว่าของยังเต็มชั้นทุกสิ่งอย่างน้ำมันอาจจะร่อยหล่อไปนิดนึงแต่คือไม่ร่อยหล่อหรอกดูดีมีตั้ง4ชั้นยังแบบเต็มชั้นเลยค่ะสามารถมาเลือกซื้อได้ต่อเวลาข้าวสารต่างๆนะคะข้าวสารออร์แกนิกก็แบบยังนี่ชั้นล่างเนี่ยจะไม่มีบางข้าวนะคะแต่ชั้นล่างนะคะข้าวสารที่มาจากเมืองไทยนี่คือแบบก็มีหลอมแหลมนะคะแต่ก็ยังมีให้เลือกอยู่ค่ะเนี่ยแต่อยากจะบอกเลยว่าเราไม่เคยซื้อข้าวสารที่นี่เพราะว่าแพงก็จะซื้อข้าวสารที่ร้านเอเชียค่ะซื้อทีนึงก็ยกแบบ5กิโล10กิโลบางทีก็ซื้อ20กิโลแต่คือตอนนี้มีเยอะมากเพราะว่าคนมาจากเมืองไทยด้วยพร้อมสู้โควิด19ไวรัสมันต้องตายสู้เว้ยนี่นะคะบรรดาสปาเกตตี้ต่างๆก็มีร่อยหล่อบ้างนะคะนี่แต่ก็ยังเต็มค่ะซื้อคีนัวกลับบ้านสักถุงนะคะวันนี้ไม่แตะรถเข็นนะคะเพราะว่าเอารถเข็นลูกมาใส่แขวนๆไว้ข้างๆรถเข็นลูกก็ได้นะคะเพราะว่าเอากระเป๋าช้อปปิ้งมาเองว่าจะไม่ซื้ออะไรนะคะแต่ก็ได้เต็มถุงค่ะกลับบ้านโอ้ยสต็อกกันเต็มที่เป็นอีบ้าซื้อของเยอะมากสต็อกเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะว่าที่บ้านเนี่ยอีชั้นสต็อกอะไรบ้างอย่างที่บอกนะคะว่าอีแม่พานิคค่ะแต่ว่าพานิคไม่บ้างเพราะว่าคือเป็นคนบ้าซื้อตั้งนานนะคะก็เลยกลายเป็นแบบเป็นบ้าน ก็เลยแบบมีของกักตุนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเขาว่าแบบกักตุนมากแค่ไหนแต่คือว่าไม่ได้ซื้อตอนนี้นะคะคือว่ามันมีอยู่แล้วนี่นะคะชั้นทั้งหมดนี่ก็คือมีชั้นฝั่งนี้และก็ฝั่งนี้นะคะซึ่งเป็นชั้นคลังสมบัตินะคะแล้วก็ยังมีชั้นข้างล่างนะคะแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งตรงโน้นเดี๋ยวเราต้องรอดกลัวอดค่ะไม่เชื่อดูจากหุ่นได้นะคะหุ่นสแลนเดอร์แบบตันมากปะดามนี่ค่ะชั้นบนนะคะก็เป็นบรรดาพาสต้าต่างๆนะคะมีทั้งเป็นแบบเส้นยาวเส้นฝอยเส้นเล็กเส้นใหญ่นั่นนี่นะคะโอ้ยสารพัดค่ะชั้นถัดมาก็คือเป็นบรรดาแป้งต่างๆนะคะเป็นแป้งสำหรับทำขนมปังค่ะนี่ชั้นถัดมานะคะก็จะเป็นอันนี้เครื่องปรุงจากเมืองไทยแล้วก็บรรดาเมล็ดธัญพืชต่างๆนะคะนี่เพียบมากเยอะมากแถมยังมีช็อกโกแลตตุนเอาไว้ด้วยนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นบรรดาเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนอกแห้งนี่มีทั้งเส้นแบบก๋วยเตี๋ยวเกาหลีมีเส้นโซบะญี่ปุ่นนี่มีมาม่าไทยชั้นถัดมาก็เป็นเครื่องเทศต่างๆนะคะอินเดียเครื่องเทศอินเดียมีพริกเกาหลีเครื่องเทศสำหรับหุงข้าวอินเดียนะคะแล้วก็นี่คลังเครื่องเทศต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะชั้นถัดมาค่ะก็เป็นเครื่องเทศแล้วก็บรรดามาม่านะคะมีทั้งนี่มาม่าเกาหลีของสำหรับทำซุปญี่ปุ่นเอ้ย
มีกุ้งแห้งจากไทยเอ่ยโอ้ยสาหร่ายเอ่ยแป้งห่อต่างๆก็มีนะฮะโอ้ยสารพัดนี่นะคะบรรดาซอสต่างๆอุ้ยเต็มไปหมดนะคะแถมยังมีปลาซาดีนอีกชั้นถัดไปค่ะนี่ก็อันนี้เลยค่ะอะไรอ่ะหน่อไม้พวกของไทยๆต่างๆนะคะแล้วก็มีซอสมาแอบไว้ตรงนี้อีกอันนึงแล้วก็บรรดาเครื่องแกงต่างๆนะคะมีทั้งมัสมั่นเครื่องแกงกะหรี่ตู้เย็นนะคะแน่นฮึกค่ะแล้วยังมีนี้ค่ะแป้งทำทูบ็อกกี้นะคะมีแบบนี้3ถุงส่วนเรื่องไวน์นั้นเราก็มีอีกเพียบค่ะอยู่ในตู้ไม่ขาดแอลกอฮอล์แน่นอนแต่ว่าสำหรับเราแล้วเรามีประดามเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ค่ะคือว่าคุณสามีซื้อมาให้นะคะแล้วก็ซื้อมาเยอะซะด้วยส่วนตรงมุมนี้นะคะที่คุณสามีไปซัดมาเมื่อวานก็มีไข่ค่ะ3โหลบรรดานมต่างๆนะคะคือตัวพุ่มเองเนี่ยจะไม่กินนมวัวเพราะว่าแพ้คือไม่สามารถย่อยโปรตีนในนมวัวได้เพราะนั้นก็จะมีนี่ค่ะนมถั่วเหลืองและนมอัลมอนด์ค่ะคือเมื่อก่อนน่ะจะทำเองตอนที่ยังไม่มีลูกนะคะจะทำเองก็ต้มคั้นถั่วทั้งนมถั่วเหลืองทั้งนมอัลมอนด์เองแต่พอมีลูกแล้วทุกอย่างก็อะไรเร็วได้ก็เอานั้นก่อนค่ะอีฉันไม่ทานทานนะคะของคนฝรั่งเศสนี้ค่ะจะต้องมีโซซิซองค่ะขาดไม่ได้อย่างนึงนะคะพิคเกิลนะคะหรือว่าภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าคอร์นิชองนะคะคือเอาไว้กินเพลินๆก็คือเป็นแตงกวาดองอะนะคะแบบเฮ้ยอร่อยรสอันนี้ข้าวสาร5กิโลค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างในเป็นไรซ์เบอร์รี่นะคะแล้วก็นั่นมีบาสมาติอีกมีข้าวเหนียวแดงอีกโอ้นั่นก็บาสมาติค่ะนี่นะคะก็บรรดาสารพัดของกินเล่นและแอลกอฮอล์ค่ะพลังแอลกอฮอล์ค่ะนี่อุ้ยเป็นการพาตัวคลังของกินของบ้านเราต้องกันไว้ก่อนค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามอีฉันก็ซื้อมาเก็บแล้วค่ะคือว่าเป็นคนบ้าเก็บมากขอบอกมันมีความรู้สึกปลอดภัยอะค่ะตามภาษาคนอ้วนง่ายเนาะเราต้องรอดเป็นคนเยอะค่ะคุณสามียังบอกเลยว่าเยอะก็มีเคล็ดลับนะคะสู้ไวรัสโควิดได้อีกอันนึงก็คือเวลาออกไปข้างนอกนะคะก็ให้ผูกผมหรือว่ากิ๊บติดผมเนี่ยติดเอาไว้นะคะไม่ให้ปลายผมมันมาโดนหน้าแล้วเราก็จะไม่คันหน้านะคะเราก็จะไม่ใช้มือเนี่ยจับหน้าแต่อันนี้อยู่บ้านล้างมือเรียบร้อยค่ะก็สามารถจับหน้าได้อันนี้ขอเมาส์ฝรั่งเศสอีกอย่างนึงคิดว่าสาเหตุนึงนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีคนติดโคโรนาไวรัสเยอะนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศสค่ะนั่นก็คือการทักทายโดยการเฟลบิสเพิ่ง2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองค่ะก็มีการประกาศมาว่าไม่ควรที่จะเฟลบิสทักทายกันก็คือถ้าจะทักทายกันก็แค่โบกมือหรือว่าแบบสวัสดีแค่นั้นพอเขาน่าจะประกาศให้ใช้แบบไหว้เนาะการไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโปรโมทวัฒนธรรมไทยไปอีกก่อนจากกันนะคะก็ฝากไว้นะคะว่ากินร้อนช้อนตรูแยกกันอยู่เราไม่ตายค่ะอย่าลืมนะคะว่าหน้ากากแล้วก็เจลแอลกอฮอล์เนี่ยต้องคู่กายไว้เสมอค่ะแต่ข้อนี้นะคะใช้ที่ฝรั่งเศสไม่ได้ค่ะเพราะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่ใส่หน้ากากกันค่ะอย่างเราเนี่ยปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ออกไปไหนอยู่บ้านเลี้ยงลูกโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอการเอาตัวรอดการกักตุนอาหารนะคะในฝรั่งเศสแล้วก็สถานการณ์ในฝรั่งเศสนะคะถ้าชอบวิดีโอนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันเลยและถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะ au revoir